ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในขณะนี้แน่นอนว่าทุกคนทุกฝ่ายต่างต้องช่วยกันอย่างเต็มที่เพื่อทำให้ประเทศไทยเอาชนะวิกฤตการแพร่ระบาดของโควิด-19 ให้ได้ในที่สุดการร่วมมือกันเอาชนะโควิด-19 มีทั้งในส่วนที่ต้องทำตามหน้าที่เช่นรัฐบาลต้องกำหนดนโยบายส่วนราชการนำไปสู่การปฏิบัติภาคเอกชนภาคประชาชนให้ความร่วมมือแต่สังคมไทยนั้นเมื่อมีวิกฤตเกิดขึ้นก็จะเห็นสิ่งที่มีมากกว่าหน้าที่นั่นคือการแสดงออกซึ่งน้ำใจและความเสียสละเช่นภาคเอกชนที่มีกำลังก็จะบริจาคเงินสิ่งของอุปกรณ์ทางการแพทย์ในส่วนของรัฐบาลนำโดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาและรัฐมนตรีอีกหลายคนก็ออกมาแสดงความตั้งใจที่จะช่วยเหลือประชาชนจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยการประกาศไม่รับเงินเดือน3เดือนเพื่อนำเงินดังกล่าวไปสนับสนุนให้การช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางที่ควรได้รับการดูแลท่ามกลางสถานการณ์การระบาดของโควิด-19ทั้งนี้หากยกตัวอย่างเฉพาะอัตราเงินเดือนประจำตำแหน่งของนายกรัฐมนตรีนั้นอยู่ที่ 75,590 บาทและอัตราเงินประจำตำแหน่ง 50,000 บาทรวมทั้งสิ้น 125,590 บาทต่อเดือนหากนำจำนวนเงิน 125,590 บาทมารวมกัน3เดือนก็จะเท่ากับ 376,770 บาทแต่จากปัจจุบันนี้เป็นยุคแห่งการสื่อสารที่รวดเร็วหลากหลายเมื่อมีข่าวนี้ก็มีการเผยแพร่ต่อในลักษณะว่านายกรัฐมนตรีนอกจากจะรับเงินเดือนในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแล้วยังรับเงินเดือนในตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมด้วยดังนั้นหากนายกรัฐมนตรีรับเงินเดือนจากทั้ง2ตำแหน่งแต่ละเดือนจะได้รับเงินเดือนรวมกว่า 240,000 บาทรวม3เดือนก็จะเป็นเงิน 720,000 บาทดังนั้นอาจทำให้หลายคนยังสับสนในข้อมูลอยู่อย่างไรก็ตามจากการตรวจสอบพบว่าระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเดือนเงินปีบำเหน็จบำนาญเงินประจำตำแหน่งเงินเพิ่มและเงินอื่นในลักษณะเดียวกันพ.ศ. 2550ระบุไว้ชัดเจนว่าข้าราชการการเมืองใดที่ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในขณะเดียวกันเกิน1ตำแหน่งอย่างเช่นนายกรัฐมนตรีที่ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมด้วยนั้นให้ได้รับเงินเดือนในตำแหน่งที่มีอัตราเงินเดือนสูงเพียงตำแหน่งเดียวนั่นหมายความว่าการที่นายกรัฐมนตรีประกาศไม่รับเงินเดือน3เดือนรวมเป็นเงิน 376,770 บาทนั้นถูกต้องแล้วข้อมูลข่าวเกี่ยวกับการไม่รับเงินเดือน3เดือนของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีคนอื่นๆเป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับการเลือกรับข้อมูลที่ถูกต้องในยุคที่ข้อมูลต่างๆนั้นถูกเผยแพร่ออกมามากมายซึ่งบางครั้งข้อมูลอาจคลาดเคลื่อนส่งผลต่อความเข้าใจอันดีในการร่วมมือกันแก้ไขปัญหาดังนั้นเราทุกคนต้องใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลข่าวสารคิดวิเคราะห์ก่อนเชื่อหรือแชร์ต่อแต่หากไม่แน่ใจในข้อมูลที่ได้รับส่งข้อมูลมาเช็คได้ที่เพจ Facebook ข่าวจริงประเทศไทยหรือศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทย Anti Fake News Center Thailand ทั้ง4ช่องทางได้แก่เพจ Facebook Twitter เว็บไซต์และ LINE อภิสิทธิ์จันทร์เต็มทีมข่าวการเมืองรายงาน